ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของ Music Lesson ในช่วงนี้คืออะไรช่วงนี้ก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเครื่องดนตรีต่างๆนะครับซึ่งในช่วงแรกก็คงจะเป็นเรื่องของกีตาร์นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราก็จะมารู้จักกับสัดส่วนต่างๆบนกีตาร์ก่อนนะครับผมเริ่มจากที่นี่นะครับเริ่มจากที่หัวกีตาร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าลูกบิดนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าจูเนอร์นะครับไอ้ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยคือที่เอาสายกีตาร์ที่มีอยู่6สายเนี่ยมาติดไว้นะครับก็คืออยู่ในตำแหน่งลูกบิดเหมือนกันเลื่อนไล่ลงมาจะมีเห็นได้ตรงนี้อยู่นะครับไอ้ขาวๆเนี่ยนะครับขาวๆนี่คือเขาเรียกว่านักเป็นตัวรองสายอันหนึ่งนะครับซึ่งตัวรองสายนี่ก็จะมีแบบทำมาจากกระดูกบ้างทำมาจากพลาสติกทำมาจากกราไฟต์แล้วแต่นะครับเสียงง่ายออกมาไม่เหมือนกันเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าคอกีตาร์นะครับซึ่งคอกีตาร์เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดนะครับด้านที่เราต้องจับลงไปเล่นนะครับเขาเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดแล้วบนฟิงเกอร์บอร์ดพวกนี้จะมีไอ้เส้นๆเหล็กๆนี่ที่กั้นอยู่นะครับเขาเรียกว่าแฟลตนะครับก็ในกีตาร์ปกตินะครับก็จะมีตั้งแต่21แฟลต22แฟลต24แฟลตนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานหลังจากแฟลตเราจะเห็นจุดๆแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นจุดมาตรฐานพวกนี้เราเรียกว่าอินเลย์นะครับซึ่งก็จะทำจากพลาสติกทำจากมุกทำจากไม้ทำจากอะไรก็แล้วแต่ดีไซน์นะครับนอกจากจะมีอินเลย์ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีอินเลย์ด้านบนเล็กๆจุดเล็กๆนี่เห็นไหมครับเนี่ยจุดเล็กๆเหล่านี้นะครับเพื่อตรงนี้มีเพื่อให้คนกีตาร์เนี่ยรู้ว่าตอนนี้เราเล่นอยู่ที่แฟลตที่ไหนเราเล่นอยู่ที่แฟลตที่7นะครับเราเล่นอยู่ที่แฟลตที่5นะครับช่วยได้แต่กีตาร์บางตัวก็ไม่มีอินเลย์ตรงนี้นะครับเพราะจริงๆพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยอินเลย์ตรงนี้ก็คงไม่ได้มีผลสำคัญสักเท่าไหร่แต่ในตอนเริ่มเล่นใหม่ๆก็ค่อนข้างจะมีผลนะครับตรงนี้ก็เป็นบอดี้กีตาร์หรือลำตัวกีตาร์นะครับในกรณีของอิเล็กทริกกีตาร์เนี่ยนะครับหรือกีตาร์ไฟฟ้าไอ้ตรงนี้ขาวๆเนี่ยนะครับเป็นกีตาร์แบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าปิกการ์ดนะครับซึ่งปิกการ์ดเนี่ยจะมีปิกอัพนะครับปิกอัพตัวนี้3ตัวเนี่ยคือตัวรับเสียงกีตาร์ดังขึ้นมาพอไอ้ตัวรับเสียงตรงนี้ถอดตัวรับเสียงนี่ออก3อันกีตาร์ไฟฟ้าก็จะไม่ดังนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆตัวนี้เราจะเรียกว่าบริดจ์นะครับซึ่งหรือสะพานสายไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเห็นมีรูใส่ก้านคันโยกจะมีคันโยกไม่มีคันโยกแล้วแต่ยี่ห้อของกีตาร์หรือการดีไซน์ของกีตาร์รุ่นนั้นๆ นะครับปุ่มนี้นะครับหมุนได้ตัวแรกเป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มคืออะไรวอลลุ่มคือควบคุมความดังค่อยของเสียงนะครับตัวที่2เป็นโทนนะครับโทนก็คือทุ้มหลามนั่นเองนะครับโทนจะทุ้มหลามของการปรับเสียงให้จะหลามหรือจะทุ้มไอ้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า selector switch นะครับ selector switch ก็คือเราจะเห็นมีปิกอัพ3อันถ้าผมเปิดมาข้างบนก็คือใช้ปิกอัพตัวนี้นะครับผมเปิดมาตัวกลางใช้ปิกอัพตัวนี้ผมเปิดมาตัวสุดท้ายใช้ปิกอัพตัวนี้นะครับตัวนี้คือ jack plate นะครับตัวที่จะเอาสายเคเบิลเนี่ยเสียบ jack ออกจาก electric guitar ไปเข้า amplifierและกีตาร์แต่ละตัวสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม้เนี่ยก็จะมีหลายๆประเภทอย่างกีตาร์ตัวนี้ทำมาจากไม้สวามแอชนะครับคอเป็นเมเปิลนะครับซึ่งไม้ที่ใช้ทำกีตาร์ก็จะมีที่ฮิตอยู่ประมาณไม่ถึง10ประเภทนะครับค่อยๆแนะนำไปให้รู้จักกันนะครับซึ่งรวมๆไอ้กีตาร์แบบนี้เนี่ยที่เป็นตัวตันนะครับกีตาร์แบบนี้เขาเรียกกีตาร์ทรงตันนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า solid body นะครับก็คงพอจะรู้จักกันนะครับก็ลองทำความเข้าใจนะครับหน้าที่ของแต่ละอย่างเดี๋ยวก็ต่อไปเดี๋ยวจะมาค่อยๆพูดว่าอะไรคืออะไร